ความนิยมในการปั่นจักรยานในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ภาครัฐเร่งสำรวจเส้นทางจักรยานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้กับนักปั่นจักรยานล่าสุดกทม.ได้เข้าสำรวจเส้นทางจักรยานเลียบคลองแสนแสบระยะทาง11กิโลเมตรที่กทม.เร่งปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางระยะใกล้เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของประชาชนสำหรับเส้นทางเลียบคลองแสนแสบเป็นเส้นทางนำร่องในการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งด้านการระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมและการสัญจรโดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการสร้างเขื่อนให้สามารถขุดคลองได้ลึกระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งออกแบบให้มีคานทับด้านบนซึ่งขยายเป็นทางเดินและทางจักรยานได้เบื้องต้นเทพนครนะครับท่านว่าเองก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ก็ให้สำรวจในจุดเชื่อมต่างๆซอยต่างๆที่เป็นทางจักรยานที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับพยายามให้เชื่อมแล้วก็ใช้เป็นชีวิตประจำวันได้วันนี้ก็มาดูในส่วนของที่ระหว่างคลองตันที่จะไปถึงสะพานสูงได้เลยนะครับซึ่งจากผมขี่มาเนี่ยนะครับก็มีอาจจะมีสะพานยกจักรยานอยู่บ้างแต่ว่าความสะดวกนั้นผมว่าสองฝั่งทางนั้นล่มลื่นนะครับการติดตั้งไฟส่องสว่างและราวเหล็กเป็นอีกมาตรการในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จักรยานควบคู่กับการขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ช่วยกันดูแลนอกจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสำคัญเช่นท่าเรือเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและในอนาคตกทม.ยังได้เตรียมขยายเส้นทางเลียบคลองแสนแสบออกไปจนถึงมีนบุรีเพื่อให้เส้นทางจักรยานนี้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเลนซ้ายสุดที่มีผู้ใช้จักรยานอยู่ขณะที่นักปั่นจักรยานเองก็ต้องแต่งตัวให้เห็นได้อย่างชัดเจนมีอุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกกันน็อกถุงมือไฟหน้าและไฟหลังซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือขอให้มีน้ำใจต่อกันส่วนความคืบหน้าการพัฒนาเส้นทางจักรยานบริเวณรอบศูนย์กีฬาหนองบอนเป็นพื้นที่บูรณาการป้องกันน้ำท่วมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายโดยมีระยะทางประมาณ5กิโลเมตรคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมนี้คิดว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งออกกำลังกายแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่เพิ่มเติมที่บึงหนองบอนนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำด้วยที่จะไปออกกำลังกายกันนะครับพักผ่อนหย่อนใจได้ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเส้นทางจักรยานสายหลักรวม31เส้นทางรวมระยะทาง232กิโลเมตรอาทิเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถนนเลียบคลองไผ่เส้นทางบึงพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมพุทธมณฑลสาย3นอกจากนี้ในปี2558กรุงเทพมหานครจะปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพิ่มอีก4เส้นทางประกอบด้วยถนนสาทรถนนบางขุนเทียนชายทะเลถนนรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนลาดพร้าวรวมระยะทาง30กิโลเมตรโดยเน้นให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้จักรยานขี่จักรยานในเส้นทางได้อย่างปลอดภัย